สวัสดีครับก็พบกันอีกช็อตหนึ่งเป็นช็อตเฉพาะกิจเล็กๆน้อยๆแต่เกี่ยวกับเรื่องที่ยิ่งใหญ่คือพระสมเด็จองค์ปฐมเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์สมเด็จองค์ปฐมเนื้อทำจากดินเกาลีนไม่ใช่ปูนเพชรที่เขาเรียกปูนเพชรต้องเป็นปูนเพชรเมืองไทยแต่นี่เป็นดินเกาลีนมาจากมณฑลกังไสบรรดาเจ้าสวยใหญ่จากจีนที่มาค้าขายกับเมืองไทยสมัยรัชกาลที่3แต่จริงๆมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินยังไม่เกิดมาก่อนกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าที่มามากกันในยุครัชกาลที่3ที่เฟื่องฟูนะครับเจ้าสวยจีนทั้งหลายพ่อค้าจีนทั้งหลายมาโดยสำเภานำวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งหยกทั้งวัตถุนวัตกรรมกระจกแก้วหินที่เจรไนเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายนำเข้ามารวมทั้งถึงลักแดงลักเขียวด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือดินเกาลีนจากมณฑลกังไสมีเฉพาะที่นั่นด้วยซึ่งเดิมเป็นที่นิยมของราชวงศ์หมิงผูกขาดแต่มายุคหลังนี่ก็ผ่อนคลายสามารถมาถึงเมืองไทยได้นะครับที่เห็นนี้ก็คือเป็นพิมพ์สมเด็จองค์ปฐมเลยนะครับเป็นพิมพ์ในยุคกลางที่หลวงวิจิตรนฤมลเป็นผู้แกะพิมพ์ก็ประมาณ2402นะ2402 2404นะครับเป็นเนื้อลักษณะพิเศษจะแตกลายไข่นกประหลอดมีได้เฉพาะสมเด็จองค์ปฐมที่ทำจากดินเกาลีนี้เท่านั้นนะครับเนื้อจะเนียนสวยขาวเหมือนงาช้างแต่งนะครับซึ่งดูอาจจะเหมือนพระใหม่แต่ถ้าส่องแล้วไม่ธรรมดานะครับเกิดแคลไซต์จับขึ้นมาตามร่องของลายไข่นกประหลอดเป็นชั้นๆๆสวยงามมากแคลไซต์นี่จะมีพลักษณะพิเศษนะครับและการแตกของลายไข่นกประหลอดมีได้เฉพาะสมเด็จองค์ปฐมนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะมณฑลกังไสที่นำเข้ามาดินเกาลีนจึงมีลักษณะพิเศษบวกการเวลากว่า160ปีอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมก็บังเกิดเป็นลายไข่นกประหลอดซึ่งมีได้เฉพาะสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็เป็นพิมพ์สมเด็จองค์ปฐมนะครับที่เรียกมาแต่โบราณนะครับไม่ใช่ว่าเรามาสร้างพุทธอุทยานสมเด็จองค์ปฐมแล้วเราจะมาเรียกสมเด็จพิมพ์นี้ว่าสมเด็จองค์ปฐมอันนี้เป็นพิมพ์ที่มีมาแต่โบราณด้วยบารมีญาณอันแก่กล้าของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตที่มีบารมีญาณแก่กล้าสูงส่งสามารถเกี่ยวเนื่องด้วยกับสมเด็จองค์ปฐมดังนั้นพระสมเด็จที่ท่านทำขึ้นมาด้วยพุทธานุภาพด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจึงมีผลเป็นชาตรีดังที่กล่าวไว้คำว่าชาตรีคือวัตถุมงคลที่ปลุกเสกด้วยสมเด็จองค์ปฐมซึ่งมีฤทธิ์มีเดชครอบจักรวาล นะครับจากสิ่งชั่วร้ายอปีจันไรทั้งหลายโรคหาโรคระบาดรังสีเคมีทั้งหลายศาสตราวุธทั้งหลายนะครับด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาภาษาทะความเลื่อมใสจึงมาเกิดพุทธคุณพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่นะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพื่อ เป็นการศึกษาสืบทอดความรู้ตรงนี้ไม่ให้สูญหายไปนะครับเดี๋ยวเราจะส่องขยายด้วยกล้องที่มีกำลังขยายสูงกล้องนี้เป็นกล้องถึง 3,000x นะครับแต่เราจะปรับที่เริ่มต้นที่ระดับ 1,000x นะระดับ 1,000x เห็นไหมครับเนื้อองค์พระแตกลายไข่นกประหลอดเนี่ยแล้วลักษณะเป็นลายไข่นกประหลอดนะครับนี่จากหน้าตักนะครับจากหน้าตักนี่นะครับให้ท่านเห็นลักษณะของลายไข่นกประหลอดที่มีความสวยงามมากพยายามจะปรับให้ชัดเดี๋ยวเราจะขยายเห็นมวลสารนะครับถ้าท่านส่องด้วยกล้อง 10x 20x จะไม่เห็นมวลสารไม่ชัดเจนดูได้แต่รูปทรงพิมพ์เท่านั้นเองครับอันนี้เป็นลายไข่นกประหลอดนะครับมีส่วนที่เป็นหน้าอกรักแร้ความขาวเนียนนี่เราเริ่มเห็นนะครับเห็นมวลสารเขียวแดงอิดผมพระกำแพงนะครับแต่มวลสารนี่ครับดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดสระดินเจ็ดหลักเจ็ดหลักเมืองดินตะไคร่ใบเสมาดินศักดิ์สิทธิ์จากสถานต่างๆสถานที่ต่างๆเดี๋ยวเราจะปรับให้เห็นเม็ดเขียวๆนี่ครับจะเป็นเม็ดเขียวเม็ดเนี่ยเป็นอิฐแล้วนะครับถ้าดูได้ด้วยธรรมดามันจะเป็นคล้ายๆสีเขียวแต่เวลาขยายแล้วกลายเป็นอิฐผงพระกำแพงนะครับนี่เป็นผงพระกำแพงเป็นอิฐผงพระกำแพงจะมีสีคล้ายๆน้ำตาลนะครับน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแล้วแต่มวลสารของพระนี่เราให้ดูมวลสารนะครับมวลสารที่มีในเนื้อผิวองค์พระสีเขียวสีแดงนี่ครับมีผงทองมีผงทองขาวๆเล็กๆนะครับกับผงทอง
ถ้าส่องด้วยกล้องธรรมดาจะไม่เห็นนะครับนี่คือลักษณะของลายไข่นกกระรอกท่านกล่าวว่าละอาดดินจากเกาหลีนี่เกิดแถวเส้นยากแต่ถ้ามาส่องขยายจริงๆก็ไม่ยากนะครับนี่ครับดินเกาหลีเวลาเนื้อลักษณะการเกิดแถวไส้ก็ผิวผ้าสีแดงแถวไส้ก็จะออกแดงเลื่อนๆนะครับถ้าผิวผ้าสีเหลืองแถวไส้ก็จะออกอมเหลืองแต่นี่เป็นผ้าดินจากเกาหลีสีขาวใสละเอียดถ้าจะสังเกตเห็นแถวไส้ที่ขึ้นระหว่างรอยร่องแตกนี่ครับขนาดเป็นเนื้อแกร่งนะครับก็มีรอยยุบย่นแยกตามหลักการดูพระสมเด็จยุบมีการยุบมีการย่นมีการแยกตัวมียุบก็เป็นหลุมนะครับเป็นหลุมเป็นร่องเดี๋ยวเราจะหาหลุมร่องส่องเข้าไปขยายเข้าไปจะเห็นความอลังการของสมเด็จอุปถัมภ์ซึ่งมีพุทธคุณเป็นชาตรีนะครับนี่เดี๋ยวเราจะให้เห็นทั่วๆเดี๋ยวเราจะขยายลึกลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะหาหลุมที่มีลักษณะให้เห็นชัดหน่อยเดี๋ยวเราให้ดูด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังก็ไม่ต่างกับพระสมเด็จทั่วไปที่มีรอยยุบย่นแยกแล้วรอยปูไตนะครับรอยปูไตที่ให้เห็นได้ชัดเดี๋ยวจะปรับกล้องนี่กล้องให้เห็นชัดนะครับนี่จะมีรอยยุบย่นแยกเหมือนกันหมดมีเนื้อผงเขียวเหลืองแดงนะครับน้ำตาลนี่ก็เป็นผงพระกำแพงนะครับผงซุ้มกอซึ่งมีพุทธคุณสูงนะครับแล้วก็ดินเจ็ดธาตุเจ็ดสระเจ็ดโปร่งนะครับซึ่งมีมวลสารของปฐมังของอิทธิเจของตินที่เสียงเหของพุทธคุณนะครับของสัตว์จิตทั้งหลายที่เจ้าบุคุณรวบรวมมาด้วยกรรมวิธีอันสูงส่งด้วยบารมีญาณของท่านนี่เราจะเห็นความยุบย่นแยกด้านหลังต้องเห็นชัดเจนนะครับก็มีเหล็กไหลเงินยวงเหมือนกันนะครับแต่น้อยถ้าเหล็กไหลเงินดวงเนี่ยถ้าอยู่ข้างในถ้าไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นมาที่ผิวเราก็จะไม่เห็นด้านมวลสารต่างๆให้สังเกตง่ายถ้าเป็นพระที่บวกการเวลามาแล้วที่เจ้าคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตสร้างมวลสารที่จะต้องหดขึ้นมานะครับมวลสารจะต้องขึ้นมาจากเนื้อภายในนะครับไม่ใช่จากข้างนอกเข้าไปแถวซ้ายก็เกิดจากเนื้อจากองค์พระนั้นนี่คือลักษณะพระสมเด็จที่มีการยุบย่นแยกนี่คือผมพุทธคุณที่ทำจากดินสอพองเขียนเป็นอักขระบริกรรมตามกรรมวิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพระคุณนี่แหละครับที่เนื้อเป็นก้อนๆเป็นมวลสารคล้ายๆสีนวลๆเทาๆขาวๆนี่ครับผมพุทธคุณนะครับที่มีมากเป็นพิเศษส่วนเงินยวงเหล็กไหลเงินยวงก็มีให้เห็นแต่น้อยซึ่งก็ถ้าเห็นลักษณะนี้ก็เชื่อได้ว่าไม่เหล็กดูดไม่พอนะครับไม่เด็กดูไม่ติดแต่มีนะครับแต่มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ครบถ้วนแต่ว่าอยู่ที่ท่านจะผสมมวลสารด้วยตาส่วนอย่างไรลักษณะเด่นก็จะมาแบบนั้นอันนี้ท่านเน้นในเรื่องดินเกาหลีนะครับดินเกาหลีนี่ด้านหลังจะมีความสวยงามซึ่งของใหม่ทำไม่ได้ครับต้องบวกการเวลาโดยเฉพาะไข่นกกระรอกด้านหน้าที่จะสอนให้ท่านชมนี่นะครับนี่นะครับลายไข่นกกระรอกเดี๋ยวเราจะหาจุดที่มีร่องแล้วเราจะซูมเข้าไปให้เห็นแคลไซที่เกิดขึ้นมาทับถมกันเป็นชั้นๆๆๆนะครับที่ทับถมเกิดกันขึ้นมาเป็นชั้นๆแคลไซนี่ต้องเกิดหลายชั้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะหาจุดเนี่ยที่เป็นร่องที่พอจะซูมเข้าไปได้ก็เราจะซูมเข้าไปถึงระดับ 3,000 พยายามให้ถึง 3,000 เพื่อที่ท่านผู้สนใจผู้ชมที่จะได้สามารถเห็นชัดเจนได้นี่นะครับนี่เราเริ่มเข้าไปแล้วนี่พอซูมเข้าไปเราจะเห็นปลายที่เหมือนรากไม้นะครับนี่เป็นรากไม้ลักษณะเหมือนดอกเกลือเหมือนดอกเกลือใสเพราะดินเกาหลีใสขาวอยู่แล้วทำให้แคลไซสักไข่ไอขาวสวยใสสวยงามไปด้วยนะครับแคลไซนี่มันผึ่งแก้วนะครับนี่นะครับเป็นเหมือนผึ่งแก้วจะมีความสวยงามเป็นมีรากเป็นเอายาวเป็นเส้นๆออกมานะครับนี่เป็นลักษณะถ้าซูมเข้าไปมากเกินอัตราส่วนก็จะเบลอนะครับดังนั้นการส่องนี้ต้องใช้ความพยายามพอสมควรเพราะว่าขยับนิดเดียวก็เคลื่อนไปเยอะเพราะเราซูมด้วยกำลังสูงเรามีแรงถึง 6,000 เท่าแ
แต่ไม่มันเกินจำเป็นครับนี่ก็เห็นนี่นะครับคือลักษณะแคลไซต์ของสมเด็จองค์ปฐมที่แตกลายไข่นกกระรอกนี่นะครับเราจะหยุดนิ่งให้ท่านให้ท่านสังเกตดูพยายามจะซูมให้ซูมให้มากมากแต่ว่ามันเกินกำลังกล้องแล้วเกินกำลังกล้องที่ตั้งไว้ร่วมประมาณ 3,000x เนี่ยถ้าจะสังเกตนะครับเห็นการกำเนิดขึ้นของแคลไซต์แคลเซียมคาร์บอเนตต้องได้อายุนะครับต้องได้อายุงอกขึ้นมาจากเนื้อองค์สมเด็จท่านถึงกล่าวว่าพระสมเด็จเป็นพระที่เนื้องอกได้นะครับนี่ก็คือขอให้เห็นนะครับก็พอสังเกตครับสำหรับท่านที่สนใจก็ไปตรวจสอบค้นหาได้นี่ก็มีผงทองผงเงินให้เห็นอยู่ได้อยู่ด้านในนะครับนี่เหลืองๆเนี่ยถ้าท่านสังเกตเห็นเนี่ยครับก็เพียงเท่านี้นะครับพอสมควรสำหรับสมเด็จองค์ปฐมขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับก็อีกช็อตหนึ่ง22เมษายน2565ในศาลาโรงธรรมธนูศิลป์โรงปั้นด้านหน้าสมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าที่เราสร้างองค์ต้นแบบที่พุทธอุทยานสมเด็จองค์ปฐมเราขวัญกาญจนบุรีขณะนี้ก็ใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับใกล้จะสำเร็จแล้วที่เห็นหน้าที่อยู่นี้ก็คือเป็นการมอบพระเครื่องสมเด็จพุทธจารย์โตเป็นพิมพ์ท่านเท้าไปสุวรรณเป็นพิมพ์เนื้อเหล็กไหลทองดอกบวมแล้วก็เป็นพิมพ์สมเด็จมอถมและเป็นพิมพ์สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิมอบให้คุณอธิชัยและคุณชนัทนันท์ซึ่งเป็นทีมงานชนัทชนันทพัฒน์ขออภัยคุณชนันทพัฒน์ซึ่งก็เป็นทีมงานคนสร้างพระที่รุ่นเก่าก็มาได้ร่วมสร้างพระกันหลายองค์ก็มอบให้เป็นที่ลึกเนื่องในโอกาสได้มามีส่วนร่วมในการสร้างสมเด็จองค์ปฐมและเท้าไปสุวรรณตลอดจนศาลาการเปลี่ยนและทุกอย่างทุกบุญกุศลที่พุทธอุทยานสมเด็จองค์ปฐมแห่งนี้วันนี้ก็ถ่ายภาพบันทึกไว้เป็นที่ระลึกเป็นอันดับสติเตือนใจครั้งหนึ่งในชีวิตได้ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมและสันเท้าไปสุวรรณและพระเจ้าอีกเจ็ดพระองค์ตลอดจนวัตถุมงคลต่างๆก็ได้มอบพระนี้เป็นที่ระลึกเพื่อเป็นอันดับสติให้หวนระลึกถึงอดีตแห่งพุทธานุสติก็บันทึกภาพไว้เพื่อเป็นรู้สติเตือนใจเป็นที่ระลึกแห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญขอบคุณมากครับ